ขนส่งจังหวัดพิจิตรตรวจสอบคนขับรถตู้ในคลิปเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถพบเป็นพนักงานขับรถตู้เอกชนรายหนึ่งในอำเภอบางมูลนาคขับรถสาย959กรุงเทพชุมแสงบางมูลนาคพร้อมสั่งปรับในอัตราสูงสุด 5,000 บาทพักใบอนุญาตขับรถทุกประเภท7วันและให้เข้าอบรมเป็นเวลา3ชั่วโมงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 100,000 เม็ดยาไอซ์ 1.6 กิโลกรัมพบเป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดทำหน้าที่จัดหายาเสพติดให้ผู้เสพเตรียมขยายผลจับผู้ค้ารายใหญ่หลังพบปริมาณยาไอซ์ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติตั้งแต่ต้นปีจับแล้วกว่า500กิโลกรัมตำรวจสภ.สะเดาจังหวัดสงขลานำหัวกระสุนขนาด9มม.ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเป็นกระสุนจากปืนกระบอกใดหลังตกใส่ขาเด็กชายอายุ13ปีในตำบลปริกอำเภอสะเดาบาดเจ็บเย็บ2เข็มคาดเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าแก้เคล็ดช่วงเกิดจันทรุปราคา